บริเวณวัดบ้านไร่ตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาในวันนี้เนื่องแน่นไปด้วยศิษยานุศิษย์และประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลายพันคนที่มาร่วมงานฉลองวันคล้ายวันเกิดของพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคุณปริสุทธโธเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ซึ่งท่านเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่4ตุลาคม2466ตรงกับแรม10ค่ำเดือน10ปีกุลโดยในปีนี้หลวงพ่อคุณจะมีอายุครบ90ปีนอกจากทางวัดจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าชมภายในโบสถ์ด้านบนศาลาแล้วยังเปิดให้เข้าชมวิหารเทพวิทยาคมหรือวิหารกลางน้ำที่อยู่ภายในวัดบ้านไร่นี่คือบรรยากาศบริเวณวิหารเทพวิทยาคมหรือวิหารกลางน้ำภายในวัดบ้านไร่นะคะซึ่งก็มีศิษยานุศิษย์และประชาชนจำนวนมากมาร่วมนมัสการพระพุทธรูปและรูปหล่อหลวงพ่อคูณพร้อมร่วมชมความงามของวิหารเทพถึงแม้จะยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จก็ตามค่ะวิหารเทพวิทยาคมเป็นวิหารรูปช้างเอราวัณตั้งอยู่ท่ามกลางสระน้ำขนาดใหญ่บนพื้นที่30ไร่มีทั้งหมด4ชั้นสูง42เมตรโดยประมาณและใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า200ล้านบาทซึ่งมีความยิ่งใหญ่อลังการและสวยงามตระการตาด้วยจิตรกรรมและประติมากรรมจากศิลปินชื่อดังระดับประเทศแม้ขณะนี้จะดำเนินการก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ก็ได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมตั้งแต่เมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาซึ่งตลอดทั้งวันก็มีประชาชนมาร่วมชมความงามกันอย่างไม่ขาดสายภายในวิหารมีภาพศิลปะที่นำเสนอเรื่องราวพุทธประวัติพระวินัยและพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างงดงามส่วนห้องโถงด้านล่างยังมีบ่อบุญไว้ให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญโดยการหย่อนเหรียญลงไปเมื่อเหรียญลงไปในรูตรงกลางก็จะมีแสงไฟสว่างขึ้นพร้อมกันนี้ยังได้เปิดให้เข้าชมด้านบนของวิหารโดยเดินขึ้นทางลาดชันวนไปถึงห้องโถงด้านบนของวิหารจากนั้นจะมีบันไดขึ้นไปถึงด้านบนดาดฟ้าซึ่งจะมีพระพุทธรูปและรูปหล่อหลวงพ่อคูณอยู่ด้านบนให้ประชาชนได้มากราบไหว้และจุดนี้เป็นจุดมุมสูงที่สามารถมองเห็นบริเวณรอบวัดและพื้นที่โดยรอบได้อย่างชัดเจนโอ้ดีครับดูสวยดีครับครับสวยดีวันนี้มาอยากจะได้คิดว่าจะได้เข้าเป็นพวกครับไม่คิดว่าจะได้มานี่ครับที่มาวันนี้นี่ตั้งใจมาตั้งใจมาครับมาอะไรบ้างคะอยากมาอยากมาชมสถานหลวงพ่อคูณครับสวยดีครับครับก็ดีคนเยอะดีอยู่ชัยภูมิอ๋อมาจากชัยภูมิเลยเหรอคะครับวันนี้ตั้งใจมาที่นี่เพื่ออะไรคะมาทำบุญครับมาเที่ยวมาถ่ายรูปครับเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกเย็นสบายก็สวยงามครับมา5 6คนค่ะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศในวัดบรรยากาศดีค่ะสวยมั้ยคะสวยสวยค่ะเพิ่งเกิดมาเพิ่งเจอนี่แหละค่ะส่วนภายในศาลาที่หลวงพ่อคุณจำวัดอยู่ก็มีศิษยานุศิษย์มารอกราบไหว้และร่วมบูชาวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อคุณรุ่น90นำไปเก็บไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวให้มีโชคลาภเพิ่มบุญบารมีและให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงซึ่งที่สำคัญในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำสงฆ์และผ้าไตรให้แด่หลวงพ่อคุณในโอกาสครบรอบวันเกิด90ปีด้วยพร้อมกันนี้ทางคณะกรรมการวัดบ้านไร่และศิษยานุศิษย์ที่ใกล้ชิดยังได้เตรียมเค้กวันเกิดขนาด590ปอนด์มาร่วมฉลองวันเกิดให้กับหลวงพ่อคูณและหลังจากการ14นาฬิกาก็จะมีการน่าจะตัดเค้กให้กับหลวงพ่อในอายุ90ปีนะครับในปีนี้นะครับทางวัดมีการจองเหรียญด้วยใช่ไหมคะวันนี้ครับผมประชาชนท่านก็มามากก็ดีใจครับหลวงพ่อท่านถือว่า90ปีนี่ถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ของทางวัดบ้านไร่อีกปีหนึ่งซึ่งว่าช่วงในการเปิดวิหารเทพด้วยเมื่อเช้านี่ก็มีตัวแทนหม่อมหญิงนะครับคุณก็หม่อมหญิงก็ได้มากราบพระการหลวงพ่อแล้วก็มาแจกถุงยังชีพด้วยครับเรื่องในงานนี้ด้วยนะครับในส่วนของวิหารเทพตอนนี้ดำเนินการไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะตอนนี้ถือว่า 90% นะครับ 90% แล้วก็เหลือการตกแต่งนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยก็ไม่เยอะก็คงจะแล้วเสร็จในหลังจากเปิดก็น่าจะเปิดประมาณน่าจะหลังตุลาไปแล้วนะครับเปิดครับเปิดก็เปิดมั้งแต่วันที่28นะครับ28ก็เปิดพี่น้องได้เข้าชมกันตอนนี้ก็ฝากเชิญชวนนะครับทางคณะศิษย์นะครับที่มากราบประกันหลวงพ่อก็สามารถจะไปชมวิหารเทพได้นะครับในราคาที่300กว่าล้านบาทนะครับในการก่อสร้างอยู่สวยงามมากครับไปชมดูได้ครับส่วนบริเวณด้านหลังของศาลาได้มีโรงทานอาหารนับร้อยที่มีผู้ใจบุญจากทั่วสารทิศร่วมนำอาหารมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงานซึ่งมีทั้งอาหารคาวหวานผลไม้และน้ำดื่มไว้บริการกันตลอดทั้งวันโดยเฉพาะในช่วงเที่ยงวันถึงแม้จะมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวประกอบกับแสงแดดที่แรงจัดแต่ก็ยังมีประชาชนมาต่อแถวรอรับอาหารกันยาวเหยียดทำให้ผู้ใจบุญที่มาร่วมทำโรงทานต่างปราบปลื้มอิ่มบุญและไม่เหน็ดเหนื่อยเลยแม้แต่น้อย
วันนี้ก็เยอะกว่าเมื่อวานเพราะเมื่อวานนี้มีแต่คนต่างประเทศเข้ามาทยอยมานะคะแล้วก็ประพักอยู่ในนี้ทยอยมาของที่เราเมื่อวานนี้เตรียมมาเยอะไหมคะเยอะค่ะไก่หลายร้อยโลอยู่แล้วก็หมูแล้วข้าวเหนียว10กว่ากระสอบค่ะตอนนี้ใกล้หมดยังคะจะหมดแล้วค่ะเมื่อคืนได้นอนไหมคะไม่ได้นอนฝนตกพอจะนอนฝนตกแรงมากเมื่อคืนตอน6ทุ่มตีหนึ่งนะคะตกแรงจนน้ำท่วมทั้งฝั่งนี้นะคะเมื่อคืนนี้ก็คือยังมีคนอยู่ค่ะมีค่ะพวกทั้งคืนเลยคนจะมาทั้งคืนเลยเดินมาตั้งแต่ตีสี่ครับอยู่ได้ยังคะยังเลยนี่ดีใจแล้วที่น้องเรามากินส้มตำส้มตำต่างทศครับฮะเยอะครับเยอะไก่ทอดข้าวเหนียวมะละกอเนี่ยประมาณ100โลอ๋อค่ะครับตอนนี้หมดไปยังคะก็หมดแล้วครับเนี่ยคือหมดแล้วเหลือเท่านี้เองฮะเออครับๆไม่ครับอิ่มบุญอิ่มบุญแม้วันนี้หลายคนจะไม่สามารถเข้าถึงและกราบไหว้หลวงพ่อคูณได้อย่างใกล้ชิดแต่ก็ไม่ผิดหวังที่ได้มาร่วมงานฉลองวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อคูณต่างรู้สึกดีใจและประทับใจในความงามของวิหารเทพวิทยาคมพร้อมได้อวยพรให้หลวงพ่อคูณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยมีอายุยืนยาวและจะยังคงเลื่อมใสศรัทธาหลวงพ่อคูณตลอดไปขอให้หลวงพ่อแข็งแรงสุขภาพดีแข็งแรงขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มใสของลูกหลานตลอดไปด้วยนะคะก็ขอให้หลวงพ่อคูณสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อายุยืนนานครับขอให้หลวงพ่ออายุมั่นขวัญยืนสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มใสของประชาชนทุกคนค่ะสัตุพลสว่างพักถ่ายภาพสุนันท์ไกรคุ้มทีมข่าวดีทีวีรายงาน